สุขภูมที่บอกว่าตลาดหุ้นผันผวนเลยเกินนะครับแต่ยังอยากมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นอยู่ก็ต้องเลือกกองทุนที่มีความปลอดภัยหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่ต่ำหน่อยนะครับล่าสุดทางด้านของบลจเอสเซ s พลัสก็มีการออกกองน้องใหม่1กองครับเพื่อมารับกับจังหวะที่ตลาดหุ้นผันผวนแบบในช่วงนี้ครับ โดยคุณคมสรรพลาลนุสนธินะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการของบรจอรออสิสต์พลัสมีการเปิดเผยครับว่าบราจอรออสิสต์พลัสนั้นจะเสนอขายกองทุนเปิด a อส e t p l พลัสโกลบอลคอมเพล็กซ์รีเทนหนึ่งโดยจะเป็นกองที่ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยนะครับหรือว่า ASPG c o m 1นะครับเพื่อลงทุนสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยนะครับท่ามกลางสภาวะตลาดคุณท่วโลกที่ผันผวนสูงและผู้ลงทุนเชื่อว่าตลาด นั้นยังมีทิศทางแกว่งตัวในกรอบแคบโดยเบื้องต้นนะครับก่องคุณจะลงทุนในตรา,าสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่า structure ์โน้นะครับที่เป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ประเภท F ิกซ์คูปองโน้ตที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศและมีเงือนไขครบกําหนดถ่ถอนด้วยการส่งมอบหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงและหรือเงินสดหรือว่าสินทรัพย์อื่นนะครับที่เทียบเข้ากับเงินสดเมื่อครบอายุการลงทุนโดย structure ์โน้ตที่กองทุนจะลงทุนนั้นมีสถาบันกาาาารรเเเงงินนนนใต่่่่ปะททีีมมอออัดัดบควชืืถ อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้หรือว่า Investment grade เป็นผู้ออกตราสารคู่สัญญาหรือว่าเป็นผู้คำประกันนะครับทางนี้กองทุนมินโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน